มาเจอที่2024โอ้โหแต่งยับเลยเกือบครึ่งล้าน My God ผมนี่ขนลุกกันหมดแล้วเนี่ยไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหยอกครับหยอกคลิปนี้ครับมาดูนะว่า 400,000 บาทได้อะไรบ้างจัดอะไรได้บ้างมาชมกันเลยอ่ะเริ่มที่ด้านหน้าครับนี่โลโก้แก้วพรีเมียมเงาเงาแวบแวบเท่ๆขนาดนี้นะครับต่อมาจะเป็นชุดสเกิร์ตนี่ใหญ่ๆอลังการมีเขี้ยวโครเมียมดูๆแล้วก็ไปถ่ายไกลๆดิให้มันเห็นฟิตเมนต์แบบรถอ้วนๆอ่ะได้ไหมเออมาต่อมาครับด้านข้างนี่ต่อกันที่กระจกนี่ครอบคาร์บอนแบบนี้ไปเพื่อเท่ๆโหดๆพร้อมคิวกันสาดนะครับจีนินพาร์ทจากโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นี่พร้อมกับใช้ด้านล่างด้านข้างแบบนี้สวยๆเลยมาต่อกันที่ด้านหลังครับนี่เราจะมีสปอยเลอร์นะครับโหดๆด้วยนี่โอ้โหเป็นไงแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างเป็นข้อคู่นี่ดุดันมากคันนี้นะครับแล้วก็แก้วนะครับแล้วก็โคบี้มือเปิดนะครับที่ขัดไม่ได้อีกแล้วโอ้โหพูดทุกคลิปประตูท้ายไฟฟ้าไม่ติดไม่ได้นะครับมาเจตี้นี่มันหนักมากนะฮะนี่โอ้โหมาดูข้างหลังนี่โชคบึ้มบึ้มพร้อมปูผืนลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับโอ้สีนี้สวยมากเลยอ่ะชอบไหมตากล้องเฮ้ยสวยนะสีนี้สีนี้ไม่เคยได้เห็นเลยเฮ้ยวางอะไรเนี่ยแล้วก็คันนี้ครับทำเครื่องเสียงนะนี่ลำโพงเป็น Hertz MLK 1650.3 นะคู่ละ 40,000 กว่าบาทนะ2คู่เลยนะครับพร้อมแอมป์ออนเคียวแล้วก็เป็นซับบ็อกซ์ของ Hertz ด้วยโอ้โหดึบดึบรับรองของคันนี้เครื่องเสียงเป็นแสนอะแสนกว่าบาทอะดึบดึบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันว่ามีอะไรเพิ่มอีกนะครับเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเสียงดึบมากดึบมากดึบมากเดี๋ยวเบาเสียงก่อนเบาเสียงก่อนเริ่มที่สครับเพจ LED นะครับมีทั้งหมด4บานทั้งหมด8ชิ้นนะครับแล้วก็นี่คันเร่งไฟฟ้าจาก DTE นะครับทำให้เรากดคันเร่งนิดเดียวตอบสนองได้ไวขึ้นแต่ปึ๊บอุ๊ยหรือปึ๊บเอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องจูนเลยดึงแบบโอ้ยยอดนะครับต่อมานี่จะเป็นกล้องกระจกนะซึ่งรถตู้เนี่ยขาดไม่ได้เลยกระจกมองหลังมันจะมองยากไม่เนี่ยผมให้ดูนี่เห็นปะพอเรามีจอแล้วอ่ะนี่มันจะมองไม่เห็นเลยข้างหลังอ่ะผมปิดดูนี่เห็นปะมันมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาอีก1 gadget item เป็นจอ Android ขนาด13นิ้วนะครับตัวจอจะเป็น Snapdragon ด้วยแรม8ลม256นะครับอันนี้นะจอรับความเร็ว 2K นะครับรองรับการใส่ซิม Wi-Fi นะครับได้หมดเลย Apple CarPlay แบบไร้สายอีกต่างหากนะครับลิงค์คอนโทรลพวงอะไรทุกอย่างยังใช้ได้นะครับนี่โอ้โหเครื่องเสียงโอ้ขนลุกเลยเนี่ยดูขนลุกเลยเสียงดีมากโอ้ยไปดูข้างหลังต่อดีกว่าครับเมียวชะลอไอ้ลืมนี่ที่เท้าแขนคนขับมันขาดไม่ได้นะนี่เวลานั่งแล้วมันแบบอย่างเงี้ยโอ้ยมาเราใส่ที่เท้าแขนนี่ขับนี้เลยเหมือนในหนังแท้ๆดอมมาจะไปไหนนะแบบนี้เลยนะต่อมามาต่อที่ด้านหลังนี่เปิดมาปุ๊บมีบันไดเปิดปิดออกมาแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดดูนะเปิดปิดดูก้าวขึ้นเดิมๆนี่ก้าวยากอ่ะก้าวให้ดูนี่ดูฮะโอ้อันนี้ง่ายแล้วง่ายเลยอีซี่เลยขึ้นไปปึ๊บนี่ขึ้นมาครับเอาลงก่อนนี่เรามีจอ Android นะครับขนาด17นิ้วนะครับแบบนี้นะครับระบบทัชสกรีนนะครับอันนี้สามารถลิงก์แบบดูกับจอหน้าได้เลยนะครับเราจะมีจอรับภาพขนาด17นิ้วนะครับนี่ซึ่งรับภาพแบบจอหน้านะครับคันนี้โจทย์ลูกค้าคือจะเปิดให้เด็กๆดูนะครับลูกดูอย่าเปิดการ์ตูนให้ให้ดูก็ติดแบบนี้ได้เลยนะครับเล่นตามกันนะครับหน้าหลังเหมือนกันแล้วก็เสียงทั้งคันอย่างนี้นะครับแล้วก็คันนี้พิเศษนะแดมเก็บเสียงทั้งคันนะครับจาก SCP นะครับเงียบแน่นอนคันนี้เงียบขึ้นนะครับ 30% ทีนี้ก็การเดินทางนะครับก็จะสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับสำหรับ Majesty 2024นะครับเราจะฟังเสียงกันสักหน่อยไหมขึ้นมาเลยตากล้องเอานี่ดีกว่านี่ดีกว่าโอ้เบสตึบมากครับคันนี้โอ้โหชอบเลยนะครับจัดได้เลยครับถ้าเราคันนี้นะเจ๋งดีมากๆไปเราพี่ๆท่านไหนครับที่ต้องการแต่งมาเจตี้2024นะครับแบบดีเลยครับล่อคันนี้ได้เลยนะครับคันนี้คุ้มสุดๆเลยครับงบ 400,000 โอ้โหคนลุกอีกแล้วนะครับจะแต่งกันโอ้โห2หน้าผมเขียนลิสต์แบบโอ้โหจัดเต็มนะครับสำหรับพี่ท่านไหนครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยและคลิปหน้าผมจะพาไปชมอะไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ